ีแพนด้าสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์และเป็นดาวเด่นในสวนสัตว์ที่มนุษย์ทั่วโลกพากันชื่นชอบในความน่ารักน่าชังอันแสนจะเป็นธรรมชาติอับดุลไทยทูปชวนมาทำความรู้จักกับแพนด้าให้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นกับ9เรื่องน่ารู้ของแพนด้ามียักษ์ที่ใครๆก็หลงรัก 1. ชื่อของแพนด้ามาจากคำว่าเจ้าตัวกินไผ่มีแพนด้าเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่พบมากในประเทศจีนชาวจีนมีชื่อเรียกแพนด้าแตกต่างกันออกไปถึง20ชื่อด้วยกันแต่คำว่าแพนด้าที่เราเรียกกันนั้นมาจากภาษาอังกฤษที่เพี้ยนมาจากภาษาเนปาลว่านิกัญญาปองย่าหมายความว่าเจ้าตัวกินไผ่ซึ่งเป็นอาหารที่มันชื่นชอบนั่นเองโดยชื่อดั้งเดิมของมันนั้นออกเสียงยากสำหรับชาวตะวันตกจึงเพี้ยนมากลายเป็นคำว่าแพนด้าในปัจจุบัน 2. แพนด้ากินเก่งมากแพนด้าโตเต็มวัยใช้เวลาวันละ 10-16 ชั่วโมงในแต่ละวันไปกับการกินอาหารพวกมันสามารถกินอาหารได้ถึงวันละ38กิโลกรัมและด้วยระบบการเผาผลาญที่ดีแบบสัตว์กินเนื้อทำให้ขับถ่ายออกมาภายใน24ชั่วโมงโดยจะอึวันละ29กิโลกรัมแพนด้านั้นสามารถกินหนูและกระรอกได้แต่อาหารหลักของพวกมันก็คือต้นไผ่และพืชผักผลไม้อื่นๆเป็นตัวเสริม 3. แพนด้าเป็นหมีที่มี6นิ้วแพนด้าเป็นสัตว์ที่มียีนใกล้เคียงกับหมีและแรคคูนมีรูปลักษณ์ภายนอกและขนาดเหมือนกับหมีลำตัวอ้วนใหญ่มีผิวหนังที่หนาประมาณ5มิลลิเมตรไปจนถึง1เซนติเมตรเพื่อความอบอุ่นอย่างไรก็ตามแพนด้านั้นเป็นหมีที่มีนิ้ว6นิ้วต่างจากหมีทั่วไปที่มี5นิ้วเท่าๆกันโดยแพนด้าจะมีนิ้วโป้งเพิ่มขึ้นมาเอาไว้เพื่อหยิบจับอาหารนอกจากนี้แพนด้ายังไม่จำศีลในฤดูหนาวเหมือนกับหมีส่วนใหญ่อีกด้วยเพราะมันกินแต่ต้นไผ่จึงไม่มีโปรตีนและไขมันสะสมแบบหมีทั่วไปที่กินสัตว์เป็นอาหาร 4. แพนด้าวิ่งเร็วและว่ายน้ำได้แพนด้าที่เราเห็นตามสวนสัตว์มักจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมากนักแต่ที่จริงแล้วแพนด้าเป็นสัตว์ที่ปีนป่ายต้นไม้เก่งวิ่งเร็วและสามารถวิ่งได้32กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งยังว่ายน้ำได้มีประสาทการดมกลิ่นที่ดีมากโดยมันสื่อสารระหว่างกันด้วยกลิ่น 5. แพนด้าสีน้ำตาลเหลือแค่ตัวเดียวในโลกแพนด้าสีขาวดำที่เราพบเห็นกันทุกวันนี้เป็นพันธุ์ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าแพนด้ายักษ์ด้วยขนสีขาวและดำมีประโยชน์ในเรื่องของการพรางตัวตามธรรมชาติเมื่อมันต้องหากินตามที่ที่มีหิมะหรือก้อนหินนอกจากนี้ยังมีแพนด้ายักษ์สีน้ำตาลที่เพิ่งจะค้นพบเมื่อราว30ปีก่อนในแถบเทือกเขาฉินหลิงของจีนมีขนาดเล็กกว่าแพนด้ายักษ์สันนิษฐานว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนทำให้มีผลต่อการสร้างเม็ดสีทำให้สีนั้นซีดจางลงโดยพ่อแม่แพนด้าสีขาวดำสามารถคลอดลูกออกมาให้มีสีน้ำตาลได้แต่เมื่อนำแพนด้าสีน้ำตาลมาผสมพันธุ์กับแพนด้าขาวดำพบว่าลูกออกมากลับมีสีขาวดำตามยีนเด่นโดยปัจจุบันแพนด้าสีน้ำตาลนั้นเหลืออยู่เพียงตัวเดียวในโลกมีชื่อว่าชีใจอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฝึกแพนด้าฉินหลิงในมณฑลซานซีส่วนแพนด้าแดงซึ่งแม้จะมีหน้าตาและขนาดคล้ายกับแรคคูนแต่มีความใกล้ชิดทางสายพันธุ์กับแพนด้ายักษ์มากกว่าแพนด้าแดงมักอยู่บนต้นไม้ชอบกินต้นไผ่เป็นสัตว์หายากที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์เหมือนกับแพนด้ายักษ์อีกด้วย 6. แพนด้าผสมพันธุ์ยากมากสำหรับสัตว์ทั่วไปอาจผสมพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์เวลาใดก็ได้ตามใจปรารถนาหรือสัตว์บางชนิดจะมีช่วงเวลาติดสัตว์หรือฤดูวางไข่ราว 2-3 เดือนต่อปีแต่สำหรับแพนด้าเพศเมียจะมีช่วงเวลาติดสัตว์พร้อมที่จะตั้งท้องเพียง 1-3 วันในทุกๆ2ปีเท่านั้นซึ่งถือเป็นช่วงเวลาทองอันน้อยนิดสำหรับแพนด้าตัวผู้และแม้แพนด้าจะเป็นสัตว์ที่มีเสรีในเรื่องเพศตัวเมียนั้นสามารถผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้พร้อมกันหลายตัวแต่โอกาสที่จะตั้งท้องนั้นมีอยู่น้อยมากนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ปริมาณของแพนด้าตามธรรมชาติลดน้อยลงไปอย่างมากและต้องใช้วิธีการผสมเทียมเข้ามาช่วยเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของมันนั้นยังคงอยู่ต่อไปได้แพนด้าจะตั้งท้องนาน 3-5 เดือนคลอดลูกคราวละ1ตัวส่วนใหญ่เกิดในฤดูร้อนคือในเดือนสิงหาคม 7. แพนด้าแรกเกิดตัวเล็กกว่าแม่ถึง900เท่า
เรามักไม่ค่อยรู้ว่าแพนด้ากำลังตั้งท้องอยู่หรือไม่เพราะแม่แพนด้าตัวเต็มวัยนั้นอาจมีน้ำหนักตั้งแต่70ถึง100กิโลกรัมโดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียซึ่งอาจหนักได้ถึง200กิโลกรัมในขณะที่แพนด้าแรกเกิดมีสีชมพูตัวเล็กกว่าฝ่ามือมนุษย์และต้องใช้เวลานาน3สัปดาห์กว่าที่ขนสีขาวและดำจะเริ่มงอกออกมาลูกแพนด้าจะเริ่มลืมตาได้เมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์และมันจะอยู่นิ่งๆจนกว่าจะอายุ2เดือนจึงค่อยเริ่มเล่นซนโดยปกติลูกแพนด้าจะติดแม่มากจนเมื่อมันอายุได้ 9-12 เดือนหรือจนกว่าแม่จะตั้งท้องใหม่ลูกแพนด้าจึงค่อยยอมออกจากแม่ของมันตามธรรมชาติแพนด้าเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ตามลำพังตัวเดียวไม่ใช่สัตว์ที่ชอบอยู่เป็นฝูงหรืออยู่กับคู่ของตัวเองและเมื่ออายุได้ 5-6 ปีก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์แพนด้านั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้ราว 20-30 ปี 8. แพนด้าทูตวัฒนธรรมจากจีนสู่ทั่วโลกแพนด้าเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่พบได้เฉพาะในประเทศจีนจึงเปรียบเสมือนเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศและกลายมาเป็นทูตทางวัฒนธรรมด้วยลักษณะที่ดูอ่อนโยนน่ารักมีหลักฐานระบุว่าประเทศจีนนั้นส่งแพนด้า1คู่ไปเป็นทูตสันทวไมตรีแก่ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยพระนางบูเช็กเทียนแห่งราชวงศ์ถังหรือราวคริสต์ศตวรรษที่7อย่างไรก็ตามการทูตแบบแพนด้ายุคใหม่เริ่มต้นขึ้นในปี1957จีนส่งแพนด้าไปยังประเทศที่ต้องการผูกไมตรีด้วยโดยเริ่มต้นที่รัสเซียก่อนที่จะขยายไปในอีกหลายประเทศในเวลาต่อมาในระยะแรกเป็นการส่งแพนด้าไปตามลำพังเพียงตัวเดียวทำให้ทูตแพนด้าส่วนใหญ่ตายในหน้าที่เสียชีวิตในต่างแดนไม่มีโอกาสกลับมายังบ้านเกิดเพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับอาหารและอากาศที่แตกต่าง 9. ลูกทูตแพนด้าเป็นสมบัติของประเทศจีนจีนเริ่มส่งทูตแพนด้าไปเป็นคู่ให้แก่สหรัฐเป็นประเทศแรกเมื่อเกือบ50ปีก่อนและเปลี่ยนจากการให้เปล่าเป็นการให้ยืมเป็นระยะเวลา10ปีโดยประเทศที่ยืมไปต้องจ่ายเงินประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็นการตอบแทนซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศคู่สัญญากับจีนเช่นกันในขณะที่ลูกแพนด้าทุกตัวที่เกิดในต่างแดนก็จะต้องเป็นสมบัติของทางการจีนเหมือนกับลินปิงลูกแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งเกิดจากการผสมเทียมระหว่างน้ำเชื้อของพ่อช่วงๆกับแม่หลินหุยก็ถูกส่งกลับไปยังเมืองจีนด้วยเช่นกันในขณะที่ช่วงๆผู้พ่อก็ได้จากคนไทยไปเมื่ออายุได้19ปีทำให้หลินหุยนั้นกลายเป็นแพนด้าตัวเดียวที่ยังอยู่ในประเทศไทยหลังจากที่ไทยครบสัญญาการยืมแพนด้า10ปีแรกไปเมื่อปี2013และต่อสัญญาไปอีก10ปีซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี2023ที่ไทยจะต้องส่งหลินหุยคืนให้กับประเทศจีนจำนวนแพนด้านั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง30ปีมานี้มีแพนด้าอาศัยอยู่ในป่ามากกว่า 1,800 ตัวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลเสฉวนและมณฑลซานซีของจีนในขณะที่แพนด้าที่เลี้ยงไว้ตามศูนย์อนุรักษ์ต่างๆในประเทศจีนก็มีมากกว่า600ตัวโดยทางการจีนยังได้สร้างอุทยานแห่งชาติแพนด้ายักษ์เพื่อนำแพนด้าที่เลี้ยงไว้ไปปล่อยให้พวกมันได้เรียนรู้ที่จะหากินและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ